สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมสมเกียรติ ลิมปนาภิรักษ์วันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่18ข้อ1ถึง14ด้วยกันครับยอห์นบทที่18ข้อ1ถึง14เมื่อพระเยซูตรัสอย่างนี้แล้วพระองค์ก็เสด็จออกไปกับพวกสาวกของพระองค์ข้ามห้วยขีดโรนไปยังสวนแห่งหนึ่งพระองค์เสด็จเข้าไปในสวนนั้นกับพวกสาวกยูดาสคนที่จะทรยศพระองค์ก็รู้จักสวนนั้นด้วยเพราะว่าพระเยซูกับพวกสาวกเคยมาพบกันที่นั่นบ่อยๆยูดาสนำพวกทหารโรมันกับเจ้าหน้าที่มาจากพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสีพวกเขาถือโคมถือไต้และอาวุธไปที่นั่นด้วยพระเยซูทรงทราบทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์พระองค์จึงเสด็จออกไปถามเขาว่าพวกท่านมาหาใครเขาทูลตอบพระองค์ว่ามาหาเยซูชาวนาซาเร็ธพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราเป็นผู้นั้นยูดาสคนที่ทรยศพระองค์ก็ยืนอยู่กับคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าเราเป็นผู้นั้นเขาก็ถอยหลังและล้มลงที่ดินพระองค์ตรัสถามเขาอีกว่าพวกท่านมาหาใครเขาทูลตอบว่ามาหาเยซูชาวนาซาเร็ธพระเยซูตรัสตอบว่าเราบอกท่านแล้วว่าเราเป็นผู้นั้นถ้าท่านตามหาเราก็จงปล่อยคนเหล่านี้ไปเถิดทั้งนี้เพื่อให้เป็นจริงตามพระดำรัสที่พระองค์ตรัสว่าคนเหล่านั้นซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ไม่ได้เสียไปสักคนเดียวซีโมนเปโตรมีดาบจึงชักออกฟันทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตถูกหูข้างขวาขาดทาสคนนั้นชื่อมัลคัสพระเยซูตรัสกับเปโตรว่าจงเอาดาบใส่ฝักเสียเราจะไม่ดื่มถ้วยที่พระบิดาประทานแก่เราหรือพวกพลทหารกับนายทหารและเจ้าหน้าที่ของพวกยิวจึงจับพระเยซูมัดไว้แล้วพาพระองค์ไปหาอันนาสก่อนเพราะอันนาสเป็นพ่อตาของไคยาฟาสซึ่งเป็นมหาปุโรหิตในปีนั้นไคยาฟาสคนนี้แหละที่แนะนำพวกยิวว่าควรให้คนหนึ่งตายแทนประชาชนจากพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ข้อสำคัญอยู่ที่ข้อที่14ไคยาฟาสคนนี้แหละที่แนะนำพวกยิวว่าควรให้คนหนึ่งตายแทนประชาชนสำหรับยอห์นแล้วเนี่ยคำพูดของไคยาฟาสถูกนับว่าเป็นคำพยากรณ์ว่าพระเยซูจะทรงสิ้นพระชนแทนชนชาติยิวและคนที่ไม่ใช่ยิวด้วยพระเยซูคริสต์พระองค์เองตรัสว่าไม่มีใครที่มีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายพระเยซูได้พูดอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ13ดังนั้นการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายถือเป็นการแสดงออกถึงความรักที่ยิ่งใหญ่และเราทั้งหลายถูกนับจากพระเยซูคริสต์ว่าเราเป็นมิตรสหายของพระองค์พระเยซูพระองค์เองได้ทรงใช้ความตายของพระองค์แสดงออกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อเราความรักอันยิ่งใหญ่นั้นแสดงออกมามันเป็นความรักที่เต็มล้นไปด้วยการถ่อมใจแม้ว่าไม่มีสักสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเยซูทรงทำไม่ได้ในข้อที่4เราพบว่าพระเยซูยอห์นบอกว่าพระเยซูทรงทราบทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์แน่นอนที่สุดที่พระองค์รู้อย่างนี้ก็เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้าพระองค์เองทรงสัพพพันธ์อยู่และไม่มีสักสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระองค์ไม่ล่วงรู้ไม่เข้าใจพระองค์ทรงเข้าใจทุกสิ่งและพระองค์ทรงเข้าใจว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับพระองค์พระองค์ทรงรู้ว่าจะมีการอยุติธรรมเกิดขึ้นตามมาในไม่ช้าแน่ๆหลังจากถูกจับแต่พระองค์ทำอะไรครับพระองค์ทรงยินยอมและปล่อยให้คนเหล่านั้นและปล่อยให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นดำเนินต่อไปพี่น้องที่รักครับเรารู้เมื่อเราเองอยู่ในที่ทำงานเรารู้เมื่อเราอยู่ในสังคมเรารู้ถึงวิธีการของคนและเราแน่ใจได้ว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนที่เชื่อฟังพระเจ้าเราเองจะถูกเขาเอาเปรียบที่สำคัญเราเห็นพระเยซูไหมครับพระองค์รู้ทุกอย่างแต่พระองค์ทำอะไรพระองค์ยอมปล่อยให้สิ่งต่างๆดำเนินต่อไปเพราะพระองค์เชื่อและรู้ว่าหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้อะไรจะเกิดขึ้นตามมา
พระองค์ทรงรักเราและยอมใช้ความตายของพระองค์แสดงออกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ต่อเราด้วยเต็มล้นด้วยการถ่อมใจแม้ว่าไม่มีสักสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระองค์ทรงกระทำไม่ได้เราพบว่าพระเยซูคริสต์พระองค์เองเต็มไปด้วยฤทธานุภาพเมื่อพระองค์เองได้พูดว่าเราเองเป็นผู้นั้นคนที่กำลังมาจับพระองค์ที่ถือไม้ที่ถืออาวุธครบมือเป็นชายชะกันเป็นกลุ่มทหารต่างถดถอยและล้มลงถึงดินกำลังพูดถึงฤทธานุภาพอันมหันต์ของพระองค์กำลังพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์แน่นอนที่สุดเรารู้จักพระเยซูคริสต์พระองค์เองได้ทรงห้ามลมในทะเลพระองค์ทรงห้ามพายุพระองค์ทรงเดินในทะเลพระองค์ทรงปลุกคนตายให้ฟื้นขึ้นและอีกมากมายพระองค์ทรงทำด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและไม่มีสักสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระองค์ทำไม่ได้พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์แต่เราพบว่าเมื่อพระเยซูบอกเราเป็นผู้นั้นพระองค์เองไม่ได้กำลังทำให้คนเหล่านั้นต้องตายพระองค์ไม่ต่อสู้พวกเขาแน่นอนที่สุดมันคงไม่ใช่เพราะเหตุผลว่าพระองค์เองสู้ไม่ได้และเมื่อเราเองพบว่าคนเหล่านั้นต้องถอยหลังล้มลงถึงดินคงไม่ใช่เพราะการตะโกนใส่หน้าเขาว่านี่เราเป็นผู้นั้นแต่เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระบารมีและมีฤทธานุภาพมากมายพระเยซูพระองค์เองสำแดงความรักแก่พวกเราและใช้ความตายของพระองค์พระองค์รักเรามากและความรักนั้นเต็มล้นไปด้วยการเชื่อฟังเมื่อพระเยซูถูกจับมีคนหนึ่งชักดาบขึ้นและฟันหูทาสพระเยซูพูดกับเขาว่าจงเอาดาบใส่ฝักเสียพระเยซูไม่ต้องการต่อสู้แต่ต้องการยอมแพ้ต่อพระประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับวันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองเรามีสิทธิ์ที่จะให้ความจริงของเราปรากฏกับคนทั้งหลายเรามีสิทธิ์ที่จะยืนหยัดในความถูกต้องแต่พี่น้องที่รักครับระหว่างความถูกต้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะเลือกอะไรสำหรับพระเยซูคริสต์พระองค์เองทรงเลือกพระประสงค์ของพระเจ้าและยอมแพ้ให้คนเหล่านั้นทำตามใจของเขาพระเยซูยังตรัสต่อไปว่าเราจะไม่ดื่มถ้วยที่พระบิดาทรงประทานให้แก่เราหรือพระเยซูคริสต์ต้องการทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จและการทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จนั้นก็คือการรักษาการเชื่อฟังแม้ว่าถ้วยที่จะดื่มนั้นมันจะขมมันจะเผ็ดมันจะทำให้เราเองต้องหมดเรี่ยวหมดแรงท้อใจก็ตามพระเยซูคริสต์ไม่ปฏิเสธถ้วยนั้นพระองค์เองยึดมั่นและต้องการบรรลุภารกิจของพระองค์นั่นก็คือการทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดาสำเร็จในทุกๆประการอย่างสิ้นเชิงพี่น้องครับวันนี้เราอาจจะเจอเรื่องที่เราไม่อยากเจอพระเยซูคริสต์ไม่อยากดื่มถ้วยนี้อธิษฐานแล้วอธิษฐานเล่าแต่วันนี้พระเจ้าบอกว่าถ้วยนี้เป็นถ้วยที่จำเป็นต้องดื่มเราจะดื่มไหมเราจะต้องเจอบางคนที่เราเองไม่อยากอยู่ใกล้เราจะต้องเจอบางคนที่กำลังอาจจะเอาเปรียบเราอาจจะต้องเจอกับงานที่หนักมากขึ้นไม่มีสักสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นได้ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตวันนี้พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นกับเราหน้าที่ที่พระองค์เองต้องการและคาดหวังจากเราคือบรรลุการเชื่อฟังขอพระเจ้าเมตตาทั้งพี่น้องและผมที่จะช่วยเราเองบรรลุเรื่องนี้และที่สำคัญเราพบว่าพระเยซูอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะทำให้พระประสงค์ของพระเจ้านั้นสำเร็จมากขึ้นในชีวิตของพระองค์เราพบว่าในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่8เปาโลได้บอกว่าพระองค์ทรงถ่อมพระทัยลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณาแม้กระทั่งการมรณาที่กางเขนพี่น้องที่รักครับเรายังไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าจนตายใช่ไหมวันนี้การเชื่อฟังนั้นยังไม่ได้ทำให้เราตายใช่ไหมแต่พระเยซูคริสต์ทรงรักษาการเชื่อฟังจนแม้กระทั่งจะต้องตายบนไม้กางเขนก็ตามในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ19บอกว่าเพราะว่าคนจำนวนมากเป็นคนบาปเพราะคนคนเดียวที่ไม่เชื่อฟังอย่างไรคนจำนวนมากเป็นคนชอบธรรมเพราะพระองค์ผู้เดียวที่เชื่อฟังฉะนั้นพี่น้องที่รักครับด้วยการเชื่อฟังของพระเยซูคริสต์จึงทำให้เราเองพ้นโทษเอ๊ะทำไมถึงเรียกว่าการเชื่อฟังครั้งเดียว
ก็เพราะว่าตั้งแต่พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกใบนี้จนพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนมีการเชื่อฟังเพียงครั้งเดียวและพระองค์รักษาการเชื่อฟังนั้นโดยตลอดไม่มีสักครั้งหนึ่งที่พระองค์เองจะอยู่นอกน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับเราเองถูกคาดหวังเราเองถูกท้าทายให้แสดงความรักต่อพระเยซูคริสต์ด้วยการเชื่อฟังดังนั้นเวลานี้เรากำลังเผชิญกับการทดลองอะไรไหมพระองค์เองต้องการให้เราเชื่อฟังในการทดลองนั้นและที่สำคัญพระองค์ต้องการให้เรารักษาการเชื่อฟังจนวันนั้นที่เราเองเข้าไปสู่หีบศพของเรายิ่งไปกว่านั้นพระเยซูคริสต์พระองค์เองได้เต็มล้นไปด้วยความรักเราและต้องการปกป้องพิทักษ์รักษาเราพระองค์ตรัสว่าถ้าพวกท่านตามหาเราก็จงปล่อยคนเหล่านี้ไปเถิดถ้าเป็นคนอื่นคงจะไม่พูดอย่างนี้เช่นทำไมฉันถูกจับคนเดียวคนอื่นก็ทำผิดเหมือนกันทำไมไม่ไปจับเขาด้วยเขาก็ร่วมหัวกันอยู่ในเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่เหรอแต่พระเยซูคริสต์พระองค์เองได้สำแดงความรักให้เราเห็นพระองค์เองไม่คิดถึงตัวของพระองค์เองก่อนแต่กลับคิดถึงผู้เชื่อกลับคิดถึงพวกเราก่อนกลับคิดถึงผู้ที่พระองค์ทรงรักก่อนคิดถึงพระองค์และพระองค์เองได้ทรงอุทิศตัวเพื่อปกป้องพวกเขาแม้ว่าจะต้องรับความทุกข์ทรมานจนตายบนไม้กางเขนก็ตามเพื่อชดใช้ไถ่คืนเพื่อรองรับพระอาชญาแทนเราเราพบว่าในพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ1ถึงข้อที่2เวลานี้แม้แต่ในเวลานี้พระองค์เองจะสำเร็จการชดใช้ไถ่คืนบนไม้กางเขนไปแล้วก็ตามแต่พระคัมภีร์ได้กำลังบอกให้เรารู้ว่าพระองค์ยังคงไม่หยุดที่จะออกหน้าปกป้องพวกเราในทุกครั้งที่เราเองพลาดพลั้งกระทำผิดในเวลาปัจจุบันนี้ด้วยพระเยซูคริสต์ได้อธิษฐานเผื่อเราในพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ1บอกว่าลูกของเราข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะไม่ทำบาปแต่ถ้าใครทำบาปเราก็มีผู้ช่วยทูลขอพระบิดาเพื่อเราคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้พระองค์เองก็ยังออกหน้าปกป้องเราอยู่ดังนั้นสิ่งที่เราเองต้องเรียนรู้ในวันนี้ก็คือว่าพระองค์เองได้ทรงรักเรามากและได้ทรงทำทุกอย่างเพื่อเราน้องครับดังนั้นวันนี้ขอให้เราเองได้มีโอกาสเห็นถึงความรักเห็นถึงการพิทักษ์รักษาเราเองควรที่จะมีโอกาสได้ซาบซึ้งใจในการกระทำของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาช่วยทั้งพี่น้องและผมจะเห็นความรักแห่งการอุทิศนี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระองค์เจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระเยซูคริสต์แม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และทรงรู้ทุกสิ่งพระองค์เองก็ยอมที่จะให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระองค์เองรักษาการเชื่อฟังพระองค์เองรักษาการเชื่อฟังเพราะพระองค์รู้ดีว่าการเชื่อฟังของพระองค์นั้นช่วยชำระมนทินบาปทั้งหลายและช่วยเราทั้งหลายนั้นพ้นจากการถูกลงโทษแล้วขอบคุณพระองค์ที่เวลานี้พระองค์ยังคงปกป้องและออกหน้าแทนเราเสมอขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราเองจะซาบซึ้งใจในสิ่งที่พระเยซูได้กระทำเพื่อเราจึงกราบทูลขอในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน